มาอันนี้คือราคา 25,000สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมส่วนน้องทุกคนมาโอเคทุกคนวันนี้คือแบบผมขอเปิดตัวแบบเงียบๆหน่อยนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมอยู่ในเทสโตโลตัสนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้ตอนนี้นะครับผมเฮ้ยทำอะไรเนี่ย โอเคทุกคนก็นั่นแหละวันนี้นะครับผมกำลังจะทำคลิปเซอร์ไพรส์ทีมงานนะครับผมเพราะว่าคือผมไม่ได้ทำคลิปแบบเข้าป่าอะไรโอเคนะทุกคนก็ท่านลำไยท่านชิดท่านจิรายุอะไรนะครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวแบบผมจะเอาแบบรองเท้าแบบคือจะว่าแพงก็แพงจะว่าไม่แพงมันก็ไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่แต่แบบมันก็พอซื้อได้นะโอเคผมจะเอาไปเซอร์ไพรส์เลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูรองเท้ากันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้นะผมไปเซอร์ไพรส์ท่านชิดท่านลำไยท่านอะไรต่างๆนะผมโอเคท่านชิดใส่ไหมครับแบบนี้นี่อ๋อไม่รู้นะแต่ไม่ใส่ไม่รู้เอาไปให้สักชุดไหมโอเคทุกคนก็นั่นแหละวันนี้เราจะแกล้งท่านชิดท่านลำใจนะผมแบบว่าไปเซอร์ไพรส์รองเท้าแบบธรรมดาธรรมดาสักอันหนึ่งนะแต่อันที่จริงเดี๋ยวเราจะซ่อนรองเท้าที่แบบสุดใหม่สุดหรูไว้นะครับผมมันก็ไม่ได้หรูอะไรขนาดนั้นหรอกนั่นแหละแต่มันก็จะราคาประมาณ 4-500 นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมาทุกคนโอ้โหอ่ะผิดที่ผิดที่ผมมาดูตรงที่เป็นแว่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอไปตรงเก็บไว้ดีเดียวผมของเขาตกโอเคเดี๋ยวเราไปที่รองเท้ากันเลยมาโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาถึงจุดที่ผมคิดว่าผมจะเอาแบบรองเท้าไปเซอร์ไพรส์นะครับผมมาผมจะดูอย่างนี้อย่างแรกก่อนนะผมมาอันนี้นะครับผมผมจะเอาแบบนี้สัก1คู่นะครับผมเอากลับไปเซอร์ไพรส์นะครับผมแล้วก็แบบนี้ด้วยแบบนี้สัก2คู่นะครับผมดูนะครับผมแต่ละอันก็คู่ละนี่ดู599บาทนะครับผมโอเคแล้วก็ผมก็จะเอาของเจ้าของตรงนี้อีกสักคู่นึงนะครับผมนี่เป็นรองเท้าแบบนี้แล้วนะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาสัก4คู่นะครับผมรองเท้านี่นะนี่นะครับผมโอเคผมจะเอารองเท้าทั้ง4คู่เนี่ยนะครับผมเอากลับไปเซอร์ไพรส์ทีมงานนะครับผมคือปกติผมไม่รู้นะคือท่านลำไยอยู่บ้านท่านลำไยไม่ค่อยได้เข้าเมืองแต่จะใส่รองเท้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผม อย่าเป็นดราม่าครับผมที่ผมทิ้งลงเดี๋ยวผมจะซื้อทั้ง4คู่เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะซื้อแบบนี้นะของผมก็4คู่ประมาณ 2,000 กว่า2,000 กว่า 2,400 อะไรนี่แหละนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอากลับไปเซอร์ไพรส์ดีกว่านะป่ะงั้นทุกคนเดี๋ยวเราเอาเงินไปจ่ายแล้วก็กลับไปเซอร์ไพรส์ท่านชิดท่านลำไยต่างๆแล้วก็กันป่ะมาโอเคทุกคนนี่นะผมขอลองใส่ดูมันก็รู้สึกว่าโอเคนะครับโอเคดีแล้วครับผมใส่เบอร์ประมาณเบอร์43นะครับผมเบอร์ประมาณนี้ก็โอเคแล้วโอเคท่านชิดท่านอะไรก็น่าจะโอเคนะไม่รู้อะผมคิดว่าท่านชิดก็น่าจะเบอร์43เท่ากับผมนี่แหละป่ะมาโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแบบ 1-2 วันแล้วนะครับผมก็โอเคตอนนี้นะครับผมเราก็ได้รองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอารองเท้าทุกคู่นะครับผมไปเซอร์ไพรส์ท่านลำไยกับท่านชิดแล้วก็ท่านจิรายุกันนะครับผมโอเคก็นี่แหละก็รองเท้าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ใช่รองเท้าอะไรเยอะแยะมากมายครับผมเดี๋ยวก็เดินดราม่ากันครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบจะเอาไปให้ที่บ้านเฉยๆนั่นแหละไม่ถึงกับเชิงเซอร์ไพรส์อะไรหรอกนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมอยู่กับสอนนะครับผมวายโอชินะครับผมครับผมสวัสดีครับได้แล้วครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปกันมารองเท้าก็แค่นี้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปให้ค
คุณจิรายุกันก่อนเพราะบ้านจิรายุใกล้นะครับผมป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยป่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาถึงบ้านจิรายุแล้วยูอยู่บ้านไหมอ๋อแฮปปี้เซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะโดนดราม่าโอเคก็วันก่อนพี่ไปเที่ยวกับแฟนมาแล้วก็เลยแวะซื้อให้อ๋ออันนี้ที่ดูในเน็ตใช่ไหมไม่ครับอันนี้พี่ไปซื้อในโลตัสครับผมอ๋อครับใช่ผมอันนี้ใส่ได้ไหมไม่รู้ปกติใส่เบอร์41ไหมเดี๋ยวลองใส่ได้ได้ลองใส่ดูโอ้โหพอดีไหมครับผมดีพอครับดีพอโอเคชอบไหมชอบครับได้ใช่ไหมโอเคครับผมครับผมครับผมกลัวดำไหมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปเอารองเท้านี่นะครับผมอีก2คู่ไปให้ท่านชี้กับท่านลำยานะครับผมโอเคก็นั่นแหละครับผมขอโทษครับผมนี่กลัวดราม่าจริงๆทุกคนโอเคนี่เราก็เอาไปให้กันดีๆดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวทุกคนจะดราม่านะครับผมคือท่านชี้ท่านลำยานอะไรไม่ดราม่ากันหรอกครับผมโอเคป่ะเราไปกันต่อบ้านท่านชี้ครับผมโอเคทุกคนมาถึงบ้านพี่ชิดแล้วครับผมเดี๋ยวลองเรียกพี่ชิดดูหน่อยครับผมเฮ้ยเชื่อเฮ้ยอยู่บ้านไหมครับไม่อยู่ครับพี่ชิดไม่อยู่บ้านครับทุกคนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบ้านท่านลำไยต่อชิดเอามันนี่หน่อยครับผมได้ยินข่าวว่างก่อนครับว่างก่อนครับผมมาได้ยินข่าวว่ามีกิ๊กไม่ใช่เหรอโอ้คือแบบได้กี่แก้วแล้วครับท่านชิดอยู่บ้านเป็นยังไงว่าเห็นตอนนี้ได้ข่าวว่าช่องเจริญรุ่งเรืองก็เจริญแล้วครับเจริญแล้วนะครับผมก็เจริญพร้อมญาติโยมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะผมครับผมแล้วไม่ทราบว่าคุณเป็นใครครับไม่รู้ครับไม่ทราบคุณมาจากที่ไหนครับจริงครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์รองเท้าครับผมนี่นะเซอร์ไพรส์รองเท้าลองใส่ดูลองใส่ดูไม่เป็นไรครับผมก็มีนะครับนี่โอ้โหนี่ครับผมท่านที่ใส่โหเท่เลยอ่ะทุกคนได้แล้วครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมเอารองเท้าที่นี่กลับไปสักคู่หนึ่งครับผมโอเคจิ๊ดวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนี่ยเอารองเท้าแบรนด์เนมกลับมาให้อันนี้คือราคา 25,000 ครับผมครับผมใช่อันนี้รองเท้าแบรนด์เนมดูครับผมเบอร์43ท่านชิดใส่อะไร52 54 47 42อ๋อไม่ใช่54 55หรออะไรอะไรดิไม่รู้ท่านชิดใส่เบอร์อะไรโอเค43อันนี้ท่านชิดลองใส่ดูได้มั้ยเพราะคุณใส่เบอร์54ไม่ใช่เหรอครับผมก็ใส่รองเท้า43ครับคุณไปถามเบอร์อะไรครับผมงงหมดไหนลองใส่ดูครับผมเบอร์รองเท้าครับอันนี้ลำไยอยู่บ้านครับอ๋อลำยองน่าจะอยู่บ้านมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูท่านชิดใส่นะครับนี่ทุกคนว้าวได้มั้ยได้มั้ยท่านชิดแน่นเกินไปมั้ยนี่แน่นเกินไปมั้ยอันนี้คือราคามันแค่ 5-600 เองใช่ 5-600 ไม่ใช่มั้งไม่ถึง 20,000 30,000 หรอก19บาทใช่มั้ยครับใช่ๆโอเคไหนลองใส่ไปวิ่งดูอันนี้รองเท้าวิ่งก็ได้เที่ยวก็ได้เดินอาสาวก็ได้มีสาวมั้ยครับโอเคดูๆๆเออหลอกเกินนะครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยววายโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อที่บ้านคุณลำไยหายทองแดงนะครับผมไม่รู้ว่าลำไยอยู่บ้านมั้ยนะครับผมมาเว้ยไงอยู่บ้านไหมครับอยู่ครับมันนี่นะครับอะไรครับมันนี่นะครับเว้ยใครครับทุกคนรอจ้านะครับมาลงมาสิที่มาเล่นแต่เกมอยู่นั่นครับท่านละไงวันนี้มีอะไรจะให้ครับผมอะไรครับอันนี้ให้จริงๆครับไม่เหมือนบิ๊กไบครับ นี่เอารองเท้าให้ครับกี่ละครับอันนี้ครับอ่ะขอบคุณครับเฮ้ยดราม่าอีกนี่ครับผมครับโอ้โหให้จริงไหมเนี่ยครับให้จริงครับนี่ให้จริงเอากุญแจไปเลยมาเอากุญแจไปด้วยไหมครับโอ้โหคุณจิรายุแบบมาใส่เลยนะครับผมจะไปไหนครับนั่นแหละดูคนซื้อกล้วยเลยลูกดูนี่นะครับผมนายลองใส่ดูสิคุณละไงใส่ไม่ได้ครับใส่ได้ไหมครับลองใส่ลองใส่อ่ะก็แก่ก่อนสิแก่จะหรอเนี่ยลำไยใส่52หรือ64ครับอะไรอะไรรองเท้ารองเท้าบางคนใส่เบอร์ใหญ่ไงพอดีไหมหรือว่าเล็กเกินใหญ่เกินใหญ่เกินอ่ะใหญ่เกินอ่ะพอดีครับเดี๋ยวไปให้เด็กก็ได้เอาโอเคทุกคนก็นี่แหละนะครับผมพอดีใช่ไหมครับถ้าใส่รองเท้ามันจะพอดีโอเคอันนี้ราคา30,000เลย
โอ้ย30,000 30,000 นี้ลบไปกี่เปอร์เซ็นต์ 30,000 เขาลดให้ประมาณเท่าไหร่นะ 29,000 เงินพม่าเงินพม่าครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับผมนะทุกคนโอเคเอาละสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ปีหน้าสำหรับปีนี้สวัสดีครับผมจัดไป